พี่น้องไอ้กับพี่ติ๋มอยากเข้าแล้วได้เนี่ยมาเบิ่งกับเข้าเมียนลาบหอยก้อยหอยบ่จ้ะแต่อันนี้เป็นแบบซุกเด้อค่ะเด้ออันนี้ปลากระป๋องพี่ติ๋มเพิ่นตําแจ่วมานําค่ะแจ่วมักพริกดิบบ่ค่ะพี่แล้วก็ทอดหมูหรือทอดไก่นี่ล่ะทอดไก่ทอดไก่แล้วก็อันนี้ผักลวกผักอีหยังนะคะผักอันผักบุ้งกับผักกันจ๋องนะคะเฮาสิกินข้าวได้ค่ะบัดนี้ไอ้อันท้องห้องแห้งขนาดเลยเป็นตะแซ่บบ่ค่ะกับข้าวซุ้มเฮามากินน้ํากันเด้อจ้ะกิน7 8เดือนแล้วเนาะพี่ติ๋มบอกว่า7 8เดือนเราบ่ได้กินก้อยหอยอยู่บ้านโหยหาง่ายคือหยังเดี๋ยวไอ้เอาเฮ็ดไอ้เด้อนี่นะไอ้ว่าสิบ่เก็บได้เฮ็ดเต็มตะกร้าแล้วค่ะเยอะมากเดินไปตรงไหนก็เจอเดี๋ยวสัมภาระเราลงก่อนไอ้มีน้ำอยู่นะแล้วก็นี่คือกาแฟพี่ติ๋มกินกาแฟอยู่บ่ปกติแล้วกินอยู่มั้งบ่คะคาดว่ามันสิยังอุ่นอยู่นะคะกินข้าวเนาะค่ะเนาะเห็นไอ้อยู่บ่ค่ะเห็นไอ้กับพี่ติ๋มอยู่บ่จกข้าวเหนียวขึ้นเด้อมือกับบ่ล้างน้ำก็มือเลยบ่ล้างซกมกกินก้อยหอยชมตัวเองบะซันท่านผู้ชมสิได้เบิ่งงามเลยนะแจ่วนะแจ่วขาดแต่ประแดกต้นมาตะกี้ไอ้ให้เพิ่นเบิ่งล่ะท่านผู้ชมสิเอาซ่อมพี่ติ๋มกินข้าวหนูได้เด้อติ๋มนะเรากินข้าวคำน้อยๆคำต่ำนี่ค่ะกินไปแต่อ้วนเพราะเนื้อตัวน้อยๆจะจ่อยนะคะไอ้เรากินเอากินเอาอ้วนเบอร์ไม่ได้อันนี้เนี่ยเพิ่นมาเพิ่นอ้วนขึ้นเลยแหละ49น้องรัก49ว่าสั้นไอ้ละ55ถ้าเดี๋ยวไอ้คุยกันเนี่ยแฟนพี่ผัดจากรถพี่อยากขึ้นมองหาซิจ่อยจ่อยจนว่าสิเป็นท้องลมแม้ว่าเฮากินข้าวกินข้าวอันบ่ค่อยได้หลายกินหน่อยเดียวก็อิ่มหนูอยากได้เด็กหนูอยากได้ตอนปลากระป๋องอ่ะตัวเอานี่สิได้บ่จักสิมั้ยมาดูค่ะกินข้าวน้ำอ้อยกับพี่ติ๋มกินข้าวป่าได้มื้อนี้แซ่บๆแซ่บก้อยหอยก็ได้พี่ติ๋มบอกว่าก้อยหอยแซ่บอะฮะแซ่บข้าวป่าก็หน่อยสิกินข้าวป่าเนาะไก่หรือหมูไก่มันรู้สึกเค็มไปบ่บ่เค็มแซ่บพอดีมากว่าจะคืนเมื่อห้องๆก็จัดการเลยพี่ติ๋มว่าเตรียมกับข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนจ้ะพอฮู้ว่าสิมาป่ามื้อนี้หลังจากที่ลุงกับอันเดิร์ดโทรคุยกันแล้วว่าจักโมงสิมาจักโมงแล้วพวกไอ้สิไปรับพี่ติ๋มอยู่ตรงท่ารถเนาะนัดกันแล้วงามแรงพี่ติ๋มเฝ้าเลยค่ะเตรียมอาหารกินแต่ไก่กับหมูเลยอยู่เนี่ยมันไม่กินยังฟ้าอันนี้ผักกันจองจากกันจองผักกันจองค่ะไอ้นะกินข้าวมันจะแซ่บเด้อกินตุ้ยหนุ่ยตุ้ยหนุ่ยเป็นคนกินข้าวแซ่บพี่ติ๋มกินอีหยังก็แซ่บ
ยหนูมาแต่งานกับไม่มีเมื่อยนะอืมกินแล้วฉันคิดว่าเพิ่นว่าซื้อไม้เฮาได้ค่ะเฮาบ่ได้กินไอ้บ่ดื่มเลยแต่ว่าสมมุติว่าช่วงส่งช่วงปีใหม่เวลาแฟนเพิ่นได้อั่นของขวัญจากบริษัทมาเป็นไวน์จังซี่เพราะว่าเพิ่นบ่ดื่มอยู่แล้วแฟนไอ้บ่ดื่มแอลกอฮอล์เลยบ่ว่าสิอีหยังก็ตามเพิ่นก็สิเอามาให้ไอ้แล้วบอกว่าอันนี้ของขวัญให้เธอเพิ่นฮู้ว่าไอ้จะดื่มได้แต่ว่าไอ้บ่มีหมู่เนาะกำลังเธอเปิดไวน์ได้ดื่มแค่แก้ว2แก้วแล้วไวน์ก็เหลือเต็มขวดคือเก่าจนได้ทิ่มเสียดายค่ะอื้อจิ๊บจิ๊บจิ๊บแต่ละมื้อเลยถึกถึกหมักพริกเผ็ดๆไอ้ใส่พริกพริกกะเหรี่ยงพร้อมค่ะหั่นขึ้นหูเลยอื้อแซ่บๆค่ะพี่น้องมีแฮงพี่จิ๋มบอกพี่จิ๋มได้อันต้นประแดกใส่น้ำเนาะใส่เพชรหนึ่งเด้อแต่ว่าไอ้นี่น่ะแต่ว่าไอ้ขั่วมันขั่วอันนะอ๋อสิบ่ซุ่มนะค่ะมาสั่งให้เฮาขั่วอือแต่มาเฮาบ่มีไอ้เตาถ่านเนาะจะเก่าอยู่บ้านเฮาเตาถ่านอยู่ที่เงาเฮาเอาใส่อันตู้โอเว่นก็ได้เจ้าค่ะแต่เอาใส่ตู้โอเว่นน่ะกลิ่นมันสิแบบฟุ้งบ้านเลยอยู่บ้านฝรั่งนี่ยากเวลาเฮ็ดกับข้าวไทยพี่จะมาจากขั่วพริกไปขั่วแต่ไปต้มเหมาซับแซ่บค่ะเจ้าหมดอันนี้ก็มีบ้านเฮาน้ำหมูดำเนี่ยมีค่ะกัดเจ็บพร้อมมาตอนหน่อยคำข้าวพี่ติ๋มซ้ำเนี่ยเพิ่นจิ้มเพิ่นจำสินะคะปิ๊ปิ๊เบิ่งคำข้าวไอ้อ่อนเจ้ากินข้าวแบบทำยังไงแซบจะได้เห็นพระเจ้ากลิ่นผักแซบนะพี่ติ๋มปลากระป๋องเนี่ยแซบๆปลากระป๋องยี่ห้อนี่บ่มีขายในสวีเดนนะเขาจะส่งขายนอร์เวย์อันนี้หมู่ที่บอกค่ะหมู่ที่เฮ็ดงานอยู่โรงงานอัปบาเพื่อนเอามาให้มันอาจจะมีที่เป็นรสชาติอื่นแต่บ่มีตัวนี้บ่มีขายค่ะเป็นปลากระป๋องที่รสชาติดีมากเลยปีที่แล้วเนี่ยพี่ไปตกปลาตกปลาก็เป็นปลาเป็นโอ้ยไม่ก็แต่งซอฟตกปลาปีแล้วสะอ่อนเด้เกิดมายังไม่เคยได้เฮ็ดอยู่เนี่ยเบ็ดลาวนะสี่โต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะติดมาตั้งเครื่องปีนี้พ่อใหญ่บ่มีเวลางานมากหลายเฮ็ดงานเนาะก็เลยไม่ได้ปลายพี่แล้วนี่ใครอยู่ไอ้เนี่ยบ่ได้เฮ็ดแนวนี้หรอกค่ะเพราะว่าแฟนเฮ็ดกิจกรรมแบบนี้บ่เป็นเข้าปากอ่ะเก็บเฮ็ดกับบ่เป็นเก็บหมากบลูเบอรี่ซอยไอ้เก็บอยู่ขูดอยู่บาทนึงซื้อเหมือนบ่ขูดอยู่บาทนึงแล้วเพิ่นละว่าไอ้เกี้ยนเท้าฉันเปียกเพิ่นว่าเพิ่นแหละเดี๋ยวฉันไปยืนหาทางโน้นเด้อแล้วก็ไม่ได้เก็บอีกเลยไอ้ก็เห็นมันติดอยู่ในตะกร้อน่ะแค่นั้นแหละค่ะเพิ่นเฮ็ดหยังบ่เป็นเด้ออันเดิร์ดน่ะเพิ่นที่บ่ได้ตกปลาเป็นไปกับพี่ตะพี่ร่างกับไปพอแต่ได้ว่าพาไปพาไปนี่อยากไปก็พาไปเข้าเย็นเดี๋ยวอาจสิสต็อปก่อนนะคะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสิดำเนินการไปไกลแล้วล่ะเฮาถ่ายคลิปนะเดี๋ยวเฮาสิกินต่อนะคะเนาะเดี๋ยวก็จังมันพอหอมปากหอมคอนะคะมื้อนี้เดี๋ยวไอ้กับพี่ติ๋มก็สิขอลาไปสำนี้ล่ะค่ะเฮาสิกินต่อแล้วก็อาสิเมื่อบ้านเนาะพี่ติ๋มเนาะเฮาก็ได้เฮ็ดหลายแล้วเด้จังได๋กะของพี่ติ๋มได้เต็มถุงแล้วค่ะโซให้เพิ่นเบิ่งนักเด้ค่ะนี่นักแล้วหลายโลแล้วปาดไอ้ว่า 3-4 โลเนาะประมาณโอเคค่ะทางสั้นมื้อนี้กับลาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วเนาะพี่ติ๋มเนาะ